สวัสดีคุณผู้ชมค่ะพบกับ J The State Time ในรายการ Lock Lens Guru รายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วแต่ที่น่าสงสัยเนี่ยก็คือฤดูร้อนแท้ๆแต่ทำไมฝนเนี่ยถึงตกซึ่งเจค่ะก็มีโอกาสได้อ่านบทความนึงซึ่งก็ได้ตอบคำถามว่าจริงๆแล้วทำไมฝนเนี่ยถึงตกในฤดูร้อนแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากพายุฤดูร้อนก็เป็นได้ซึ่งบทความนี้นะคะก็คือบทความเรื่องพายุฤดูร้อนวาตภัยที่มาพร้อมกับความชื้นฉ่ำพร้อมต่อลมหายใจให้กับเกษตรกรที่เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์จันทร์บัวลาที่ได้อธิบายถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ส่งผลกระทบในด้านใดบ้างซึ่งตอนนี้ค่ะเจก็อยู่กับอาจารย์สุทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างไรบ้างคะครับสวัสดีครับผมสุทัศน์จันทร์บัวลาครับปัจจุบันก็เป็นประธานสาขาวิชาฟิสิกส์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับแล้วก็นอกจากจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีงานอดิเรกทำอีกเยอะแยะอย่างเช่นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมีการปลูกพืชก็คือเป็นเกษตรกรไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนอกจากนั้นก็ยังรับให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆส่วนก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปในระหว่างทำงานไปด้วยครับเรียกได้ว่าอาจารย์น่าสนใจมากๆว่าอาจารย์รอบรู้หลายด้านมากเลยทีเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวเจจะพูดถึงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของบทความก่อนที่อาจารย์เขียนที่อาจารย์มีการเขียนถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะก่อนอื่นเลยเจอยากขอความรู้อาจารย์ก่อนว่าเป็นการปูพื้นฐานให้กับทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเจเองด้วยค่ะว่าพายุเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ครับในส่วนของพายุเนี่ยจริงๆถ้าพูดคำว่าพายุเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวนะครับหมายความว่ามันเป็นคำเชิงลบหมายความว่าโอ๊ยพายุมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะกลัวเพราะว่ามันมีผลที่เกิดจากการพายุเข้ามากระทบตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของพายุเนี่ยมันก็คือลมชนิดหนึ่งคือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าในระหว่างที่เรานั่งอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยก็จะมีลมเย็นๆโชยมานะครับลักษณะพายุก็จะเป็นลมแต่ทีนี้เนื่องจากว่าลมชนิดนี้เนี่ยมันเป็นลมที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นลมชนิดพิเศษก็คือจะมีการหมุนรอบตัวเองนะครับก็คือลักษณะการหมุนของมันการเคลื่อนที่ของมันจะหมุนรอบตัวเองทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขาเรียกว่าเขตโซนร้อนครับหมายความว่าเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้เส้นองศาของโลกก็ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยประเทศไทยก็จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราดูแผนที่ประเทศไทยเนี่ยรูปขวาของเราเนี่ยจะถูกขนาดด้วยมหาสมุทรครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านอ่าวไทยหรือว่าทะเลจีนใต้คือทางด้านทิศตะวันออกในขณะเดียวกันทิศตะวันตกก็จะเป็นทางด้านทะเลอันดามันฝั่งนู้นครับลักษณะของประเทศไทยจะมีภูมิประเทศที่ดีที่จะเกิดพายุทีนี้เรามาดูนะว่าพายุมันคืออะไรนะครับลักษณะของพายุบอกแล้วว่าคือการเคลื่อนที่ของลมแต่เป็นลักษณะลมหมุนลมหมุนในลักษณะที่รุนแรงก็คือมันมีเคลื่อนที่2แบบนะก็คือลมเนี่ยจะหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองเป็นวงรอบตัวเองในระหว่างที่หมุนรอบตัวเองก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยนะก็คือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางเพราะฉะนั้นเวลาลมหมุนตัวนี้เนี่ยซึ่งมันหมุนด้วยความแรงนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันมีหลายระดับมี3ระดับที่เขากำหนดความแรงของพายุซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อให้กับมันไปนะครับคือระหว่างที่มันหมุนเนี่ยมันหมุนด้วยความเร็วของลมสูงรอบตัวเองนะครับพอมันเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางหรือผ่านอะไรเนี่ยมันก็มีผลกระทบตรงนั้นในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตร้อนแล้วก็ชื้นด้วยก็คือเราอยู่ถูกมหาสมุทรเนี่ยแนบทั้งสองฝั่งก็จะมีความชื้นเข้ามาพอมีความชื้นแล้วก็มีลมแล้วก็มีลักษณะอากาศเย็นเข้ามาปะทะก็เลยทำให้เกิดฝนด้วยทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าพายุในเขตโซนร้อนหรือว่าเขตประเทศไทยเนี่ยมีพายุแบบไหนบ้างนะครับเขาแบ่งตามลักษณะความรุนแรงของพายุออกเป็น3ระดับนะครับค่ะอาจารย์ก็คือแบ่งตามความเร็วรอบจุดศูนย์กลางครับไม่ใช่ความเร็วเขาวัดจากจุดศูนย์กลางเอาเหรอคะเขาไม่ได้วัดว่าวิ่งไปได้ไกลเท่าไหร่หรือว่าก็คือเขาจะวัดหมุนครับมันหมุนรอบศูนย์กลางครับก็คือลักษณะของพายุเนี่ยถ้าใครอยู่ใจกลางพายุเนี่ยถ้าเราเคยดูหนังหรือดู
นี่ยจะเห็นว่าใจกลางพายุจะมีลักษณะเป็นตาตรงกลางมันจะนิ่งครับจะไม่มีลมเลยตรงกลางไม่มีลมลมหมุนอ๋อไอ้ลมหมุนนั่นแหละที่เขาเอามาจำแนกชนิดของพายุนะครับความแรงของพายุเราต้องเข้าใจก่อนแล้วว่าระหว่างที่มันหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยก็คือหมุนแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แบ่งตามความเร็วของลมที่หมุนนะก็คือพายุที่เบาที่สุดก็คือเป็น depression นะครับ depression เนี่ยความเร็วของลมที่หมุนรอบจุดศูนย์กลางครับก็คือจะไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมี depression นะครับหลังจากนั้นพายุพอรุนแรงขึ้นคือหมุนเร็วขึ้นเนี่ยมากกว่า63แต่ไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเรียกว่าพายุส่วนร้อนครับพายุส่วนร้อนนะครับไม่ใช่พายุฤดูร้อนนะพายุส่วนร้อนพอหลังจากเกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็จะเรียกว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับก็จะเป็นพายุที่ค่อนข้างจะมีความแรงลมสูงคิดดูว่าเวลาเราขับรถสักประมาณ120 130เนี่ยมันจะแรงมากแล้วมันจะวู้เลยแล้วก็ถ้าเป็นลมเนี่ยมันจะหมุนทีนี้สาเหตุของการเกิดนะครับค่ะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดพายุค่ะก่อนจะเกิดพายุพูดถึงการเกิดลมก่อนค่ะลมเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศนะครับอากาศเนี่ยโดยทั่วไปถ้าอากาศร้อนก็คือเวลาสสารอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันได้รับอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยมันจะขยายตัวความหนาแน่นจะลดลงอากาศก็เหมือนกันนะครับเวลาอากาศร้อนเนี่ยมันจะเบาบางมันจะเบามันจะลอยตัวขึ้นสู่ข้างบนครับลอยตัวขึ้นสู่ข้างบนในขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะอากาศเย็นที่อยู่รอบๆจะวิ่งเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดลมนะครับนั่นคือการเกิดลมทีนี้ลมพายุเนี่ยเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นเจอกันนะครับก็จะเกิดลมที่ค่อนข้างจะมีแรงครับก็คือยิ่งความแตกต่างของอากาศมากก็จะเกิดลมมีแรงมากครับก็คือเหมือนอย่างในบ้านเราพายุที่จะเกิดขึ้นที่เจอก็คือจะมี depression พายุโซนร้อนพายุใต้ฝุ่นแล้วก็จะมีก็คือพายุฤดูร้อนที่อาจารย์ลืมบอกไปว่าพายุ3ชนิดที่พูดไปเนี่ยเป็นพายุที่เกิดช่วงมรสุมนะช่วงหน้าฝนนี่ยังไม่ได้3อันนี้คือแค่ในช่วงหน้าฝนคือจะเกิดในช่วงหน้าฝนนะแล้วก็ลักษณะการเกิดมันจะค่อนข้างจะใหญ่กว่าพายุคือมีความรุนค่อนข้างจะรุนแรงเลยถูกไหมคะจะมีความรุนแรงก็คือจะกินพื้นที่เยอะจะมีโอเคก็คือมีความกว้างกินพื้นที่รัศมีของพายุอาจจะกินภาคอีสานหรือภาคเหนือหรือภาคกลางหรือครึ่งประเทศได้เลยแล้วถ้าในส่วนของพายุตามช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมอ๋อที่แบบว่าเราเห็นตามข่าวที่เวลาพอช่วงมรสุมมาเขาจะมีแบบน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆที่เราเห็นกันใช่ไหมคะครับนั่นคือในช่วงของหน้าฝนซึ่งจะประมาณปลายพฤษภาเป็นต้นไปถึงตุลาอะไรประมาณเนี้ยนี่คือยังไม่พูดถึงช่วงนี้นะครับที่เนี่ยบางคนอาจจะเห็นแล้ววันสองวันนี้ก็จะมีข่าวมีบ้านเรือนพังเสียหายหรือว่าป้ายโฆษณาหรือว่าอะไรเนี่ยไอ้ตอนนี้คือเกิดจากพายุที่เกิดช่วงนี้เราเรียกว่าพายุฤดูร้อนครับค่ะงั้นคำถามต่อมาเลยค่ะอาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องพายุฤดูร้อนเจก็ต้องถามเลยเพราะว่าในบทความอาจารย์มีการพูดถึงเนาะก็คืออยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์ลักษณะการเกิดของพายุฤดูร้อนนะครับก็คือหลักๆก็คือมันจะเกิดช่วงที่เวลาร้อนมากๆครับถ้าเป็นกลางวันเนี่ยก็จะเกิดช่วงใบไม้ที่มีอุณหภูมิความร้อนสะสมมากลักษณะการเกิดพายุง่ายๆนะก็คือเวลาเราได้รับความร้อนมากๆนะในขณะเดียวกันช่วงนี้มันจะมีลมมรสุมที่พัดเอาความชื้นเข้ามาด้วยความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็ฝั่งอ่าวไทยพัดเข้ามามีความชื้นแล้วก็มีความร้อนครับผ่านไปสักพักนึงเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศนึงที่น่าอยู่ที่สุดนะครับเท่าที่ผมรู้จักนะเพราะว่าพอร้อนมากๆเนี่ยสักพักนึงจะมีความเย็นนะครับจะมีมวลอากาศเย็นมวลอากาศเย็นมาจากไหนนะครับมาจากนู่นเลยแถบประเทศจีนนะแผ่นดินใหญ่แถบที่เขาออกที่เบตพวกอะไรที่เขาเป็นหิมะฝั่งนู้นนะมันก็จะพอคืนนามจะพัดลงมาทีนะพอความเย็นเจอความร้อนเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดพายุนะครับก็คือความแตกต่างของอุณหภูมิลักษณะเวลาอากาศร้อนมาเจออากาศเย็นเนี่ยก็คืออากาศร้อนเวลาร้อนมากๆกับเย็นมากๆต่างกันมากๆอากาศร้อนจะลอยขึ้นสู่ข้างบนอากาศเย็นจะวิ่งเข้ามาแทนที่ยิ่งร้อนมากๆก็ยิ่งลอยขึ้นสู่ข้างบนมากเย็นก็วิ่งเข้ามาแทนที่เกิดลักษณะการหมุนนะครับหมุนเป็นวงกลม
รอบจุดศูนย์กลางครับก็เป็นลักษณะของการเกิดพายุฤดูร้อนแต่ทีนี้ถามว่าเมื่อเกิดลมแล้วทำไมเกิดฝนก็บรรจบพอดีว่าประเทศไทยช่วงนี้ก็ได้รับลมได้รับความชื้นที่พัดมาจากฝั่งของอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งทะเลจีนใต้ก็เลยทำให้เกิดทั้งลมแล้วก็ฝนนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเหมือนในช่วงฤดูร้อนเหมือนมันมีองค์ประกอบครบทำให้เกิดทั้งพายุด้วยลมกระโชกแล้วก็มีทั้งน้ำฝนลงมาอีกถูกไหมคะครับแล้วเจ๊ต้องถามต่อว่าเราพายุฤดูร้อนนี่มันมีความรุนแรงขนาดไหนอะคะอาจารย์คือทีนี้ต้องเปรียบเทียบนิดนึงนะครับพายุฤดูร้อนกับพายุในฤดูมรสุมทั่วมรสุมทั่วไปตาม3ชนิดที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนี่ก็คือลักษณะพายุของฤดูร้อนก็คือมันจะกินพื้นที่ค่อนข้างจะแคบก็คือเกิดในพื้นที่ไม่กว้างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพายุในหน้ามรสุมเนี่ยมันอาจจะรัศมีความกว้างอาจจะประมาณ100 200กิโลเมตรก็ได้แต่ถ้าเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยมันจะประมาณ10 20กิโลเมตรในส่วนของพื้นที่ที่มันกินนะครับแต่ว่าลักษณะของลมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันก็คือเป็นลมหมุนทีนี้ถามว่ามันจะแรงมากขนาดไหนนะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมินะเพราะฉะนั้นช่วงที่จะมีผลกระทบมากคือช่วงที่ร้อนมากๆคือพอร้อนมากๆแล้วก็มีเย็นมากๆเข้ามาปะทะกันเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมที่ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็เป็นลมหมุนก็คือถ้าตามที่เจเข้าใจก็คือเหมือนว่าพายุฤดูร้อนก็คืออาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตอนกับพายุช่วงหน้ามรสุมแต่ว่าก็มีความรุนแรงเหมือนกันของเขาแล้วก็ด้วยส่วนความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดพายุเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนก็คือความแตกต่างของอุณหภูมินะครับก็คืออุณหภูมิร้อนกับเย็นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงหน้าเมษาหน้ามีนาเมษาเนี่ยมันจะร้อนมากแล้วก็พอเกิดพายุร้อนปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นผลกระทบเยอะแต่ลักษณะพายุร้อนในเวลาเราดูข่าวเนี่ยข่าวค่อนข้างจะตีกระเพื่อออกไปว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันจะเกิดไม่กินพื้นที่ไม่เยอะอาจจะประมาณอำเภอนึงหรือตำบลนึงอะไรประมาณเนี้ยบ้านเรือนอาจจะเสียหายประมาณ 3-4 หลังหรือป้ายโฆษณาอาจจะพังเป็นทางไปแต่พื้นที่จะไม่กว้างค่ะแต่ก็มีผลเสียหายมากพอสมควรเหมือนกันก็คือแล้วในส่วนของช่วงเดือนที่จะเกิดพายุฤดูร้อนก็คือช่วงเดือนในตอนหน้าร้อนอย่างมีนาถึงเมษาเนี่ยประมาณมีนาเมษาเนี่ยครับมีนาเมษาพฤษภาอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยจะใกล้กับดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์จะตั้งฉากประเทศไทยมากขึ้นในช่วงหน้านี้นะครับแล้วอันนี้จะถามย่อยลงไปอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดครั้งหนึ่งครั้งอะค่ะอาจารย์เขากินระยะเวลานานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงหรือว่าเป็นวันอะไรเงี้ยค่ะคือลักษณะของพายุร้อนอีกแบบนึงคือจะมาเป็นพักๆนะครับอย่างเช่นถ้าช่วงนี้ถ้า 2-3 วันที่เกิดเนี่ยจะเกิดช่วงบ่ายประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะหายไปแล้วก็พอวันต่อมาก็มาอีกก็คือจะเป็นละลอกไม่เหมือนกับพายุในหน้ามรสุมพายุในหน้ามรสุมนี่เขาจะมา 4-5 วันหรือ 3-4 วันนี่คือจะยังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยก็คือมันเป็นแบบว่าพายุฤดูร้อนคือเหมือนเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงของปัจจัยที่เอื้ออำนวยเขาก็จะมาเกิดเขาจะเกิดขึ้นในแค่ตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับตอนช่วงหน้ามรสุมก็คือเหมือน 4-5 วันเราก็จะเห็นแต่ฟ้าสีเทาๆดำๆครึ้มๆอย่างนั้นใช่ไหมคะครับอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแหละแล้วอีกลักษณะหนึ่งของมันก็คือมันจะกินพื้นที่แคบก็คืออย่างเช่นถ้าเข้าหมู่บ้านก็อาจจะพังเป็นแถบประมาณครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านหรือป้ายโฆษณาตามทางอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนพายุในหน้ามรสุมที่อาจจะพังราบทั้งจังหวัดเลยก็ได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคค่ะแล้วอันนี้เมื่อกี้อาจารย์มีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วพายุฤดูร้อนคือถึงต่อให้เขาจะเล็กกว่าพายุในช่วงของเป็นในช่วงมรสุมก็ตามแต่ยังไงเขาก็สร้างความเสียหายอยู่ดีซึ่งเจก็จะถามต่อว่าแล้วพายุฤดูร้อนเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ข้อเสียก็พูดไปเมื่อกี้นะก็คือสร้างความเสียหายเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึงข้อดีนะข้อเสียหลักก็คือเราพูดถึงพายุปุ๊บเนี่ยคือในฐานะที่ผมติดตามพายุมานานเนี่ยพอพูดถึงพายุปุ๊บเนี่ยเวลาถูกสื่อสารออกไปจะมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ต้องมีการเตือนภัยนู่นนี่นั่นกรมอุตุเตือนภัยดินถล่มฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือว่าระวังบ้านเรือนนั่นคือข้อเสียของพายุซึ่งมันถูกฉายภาพออกไปอย่างนั้นแหละคือที่ทุกคนเห็นกันก็คือ
เอาละพายุเนี่ยสร้างความเสียหายอยู่แล้วที่ทุกคนเห็นแล้วนึกถึงแล้วงั้นเจ๊ถามต่อว่าแล้วพายุฤดูร้อนที่เคยสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเหตุการณ์ครั้งไหนบ้างไหมคะอาจารย์ในส่วนของพายุฤดูร้อนมันจะไม่ถูกบันทึกไว้เหมือนกับพายุในหน้ามรสุมนะอย่างเช่นหน้ามรสุมที่เราเคยได้ยินจะได้ยินถ้าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ถ้าคนเก่าแก่จะได้ยินว่าคำว่าพายุเกนะพายุเกนี่เข้าที่ชุมพรนั่นพายุไต้ฝุ่นเกเสียหายของจังหวัดทั้งจังหวัดเลยนั่นคือพายุหน้ามรสุมหรือว่าเมื่อปี60นี่มีพายุปลาบึกพายุไต้ฝุ่นปลาบึกบางที่เข้าที่ภาคใต้เหมือนกันตรงนั้นก็จะมีความเสียหายแต่พายุฤดูร้อนเนี่ยจะไม่ถูกบันทึกไว้ว่ามันมีความเสียหายเกิดมากตอนไหนแต่ว่าจะถูกบันทึกเกือบทุกครั้งเลยที่มันเกิดขึ้นจะมีข่าวว่ามีข่าวดีแบบว่าบ้านเรือนพังเนื่องจากว่าความเสียหายมันเกิดเป็นหย่อมไม่ได้คือเกิดเป็นในวงแคบไม่ได้กว้างถามว่าเสียหายเท่ากับพายุพวกนั้นไหมเสียหายคล้ายกันแต่ว่ามันเกิดแคบคือในพื้นที่น้อยกว่าไม่เหมือนพายุไต้ฝุ่นเกหรือปลาบึกอันเนี้ยตรงนั้นจะลากทั้งจังหวัดอาจจะกินพื้นที่ทั้งภาคเลยก็คือเหมือนมันเป็นก็คือเป็นพายุที่สร้างความเสียหายแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเกิดแค่หย่อมเดียวเกิดแค่ในจุดเล็กกว่าพายุในช่วงหน้ามรสุมก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ถูกบันทึกแต่โอเคเขาก็มีการสื่อสารผ่านข่าวต่างๆออกมาให้เห็นว่าก็มีนะบ้านเรือนล้มป้ายล้มอะไรเกิดความเสียหายเกิดขึ้นบ้างก็มีสื่อออกมาบ้างโอเคค่ะก็อีกนิดนึงก็คือในส่วนของพายุฤดูร้อนเขาจะไม่ได้ตั้งชื่อเหมือนกับพายุที่เกิดหน้ามรสุมไม่ได้ถูกตั้งชื่อใช่จะมีชื่อพายุอย่างพายุที่เข้าเมื่อปี2532ที่ภาคใต้คือพายุไต้ฝุ่นเกหรือมีปลาบึกเข้ามาเมื่อปี2560หรือมีพายุมังคุดมีพายุอะไรเนี่ยที่เข้ามานั่นคือพายุช่วงหน้ามรสุมนะครับพายุพวกนั้นจะถูกเรคคอร์ดไว้มันมีชื่อแล้วก็ลักษณะความเสียหายจะกว้างแต่พายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดบ่อยกว่าพายุหน้ามรสุมอย่างช่วงเนี้ยเกิดอาทิตย์2อาทิตย์สลับกันเนื่องจากว่าอากาศเย็นจากแถบประเทศจีนก็แผ่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็กลับไปแล้วก็แผ่มาแล้วก็กลับไปในขณะที่ไทยร้อนอยู่แล้วมันก็เลยลักษณะเนี้ยมันก็จะไม่ถูกตั้งชื่อจะไม่ถูกเรคคอร์ดแต่ว่าถามว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไหมเกิดครับค่ะก็คือเหมือนว่าพายุเหมือนพายุฤดูร้อนนะมันถี่มากๆมันเกิดขึ้นค่อนข้างจะถี่แล้วก็เกิดแบบแป๊บๆก็ไปแป๊บๆก็มาแล้วก็ไม่ได้กินวงกว้างอีกต่างหากก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ถูกเรคคอร์ดเอาไว้อย่างเหมือนพายุที่เกิดในหน้ามรสุมถูกต้องไหมคะอาจารย์งั้นพอเราคุยกันถึงเรื่องของข้อเสียหรือว่าการสร้างความเสียหายจากพายุฤดูร้อนแล้วเนี่ยเราต้องมาถามกันก่อนว่าแล้วข้อดีของพายุฤดูร้อนล่ะคะอาจารย์นี่คือสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารไปตอนเขียนบทความนะเพราะว่าเวลาเราฉายภาพของพายุนี่ก็จะมองว่าหน้าเราแต่เชื่อไหมครับถ้าเกษตรกรหรือคนที่เขาปลูกพืชเนี่ยพอพายุฤดูร้อนหรือพายุมาเมื่อไหร่เขาชอบนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าพายุไม่ได้มาแต่ลมก็คือต้องยอมรับประเทศไทยแหละก็คือพายุเนี่ยมาพร้อมกับฝนครับตัวฝนนี่แหละเนื่องจากว่าประเทศไทยในส่วนใหญ่ก็ยังประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมอยู่เพราะฉะนั้นพอมีฝนมาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับเป็นการต่อลมหายใจอ่ะโดยเฉพาะการปลูกพืชในหน้าแล้งซึ่งก็มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิดที่ต้องอาศัยน้ำฝนคือส่วนใหญ่พืชในหน้าเนี่ยจะเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้น้ำมากแค่ฝนตกมารดเขาเดือนละครั้ง2ครั้งนะครับก็อยู่ได้แล้วนั่นคือข้อดีที่คือผมนอกจากผมจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองและอีกอย่างนึงคือผมปลูกพืชก็คือปลูกพืชอยู่แถบภาคอีสานเนี่ยแล้วก็เป็นน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจผมก็ต้องมานั่งนับวันรอว่าเมื่อไหร่จะมาพอมาทุกทีก็ชื่นชมกันแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขกับในส่วนของพายุที่นำเอาความชื่นชมมาแล้วก็เอาฝนมาเนี่ยครับก็คือเหมือนว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยพอเขาเข้ามาในตอนที่มันแห้งแล้งก็เหมือนเขาก็เลยเอาเหมือนว่าก็ทำให้เมียนเกิดมีน้ำฝนเกิดขึ้นแล้วก็เลยเข้ามาช่วยเกษตรกรในตรงจุดนี้แล้วจริงๆแล้วเราจะสามารถคาดเดาได้ยังไงอะคะอาจารย์ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนน้ำมันจะเยอะเกินไปไหมหรือมันจะน้อยไปหรือเปล่าสำหรับพืชเกษตรในตอนนี้คือเราไม่สามารถจะคาดเดาได้แต่ว่ารู้ว่ามันต้องเข้ามานะผม
ผมเคยศึกษาอยู่พักนึงประมาณ 2-3 ปีในช่วงที่ผมมาทำเกษตรช่วงวันหยุดเนี่ยผมเริ่มจะรู้แล้วว่ามันจะมาช่วงไหนอย่างน้อยต้องมามีนาเมษานี่ต้องมาชัวร์ถ้ามาเร็วหน่อยก็กุมภาพันธ์นะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงพฤษภาเขาจะมาประมาณเดือนละครั้ง2ครั้งหรือไม่ก็มากสุดก็อาจจะประมาณเกือบทุกอาทิตย์ด้วยซ้ำอย่างช่วงเนี้ยเขาจะมาสลับอาทิตย์ละก็คือมาเติมแล้วก็หายไปแล้วก็พอเติมปุ๋ยเข้าไปเกษตรกรก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วก็พอสัปดาห์ต่อมาเขาก็มาอีกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวงเวียนเป็นวัฏจักรเหมือนกับว่าคือเราอยู่ในคือเราต้องยอมแล้วว่าพอเราอยู่ในภูมิภาคในประเทศไทยเราตั้งอยู่ตรงเนี้ยทำให้เราสามารถที่จะคาดการได้ถ้าเป็นสภาวะปกตินะครับจะเป็นว่าเป็นลักษณะพิเศษมันแห้งแล้งผิดปกติหรือว่ามันมีฝนมากตัวนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือเหมือนเกษตรกรก็รู้กันอยู่ว่าช่วงเดือนนี้แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะต้องมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่จะนำพาฝนมาช่วยในเรื่องของการเกษตรของเขาถูกไหมคะอาจารย์แล้วหนูถามก่อนว่าบางหนูถ้าหนูเป็นเกษตรกรหนูจะปลูกพืชทั้งทีหนูแล้วหนูจะมาปลูกในหน้าแล้งอย่างนี้หนูก็ต้องเลือกว่าหนูจะปลูกพืชอะไรแล้วพืชอะไรล่ะคะที่มันถึงจะเหมาะสมที่จะปลูกในช่วงหน้าแล้งนี้เพื่อที่จะมารองรับฝนที่มาแบบกระปิบกระปอยของพายุฤดูร้อนอันนี้ค่ะครับในช่วงของพืชที่ปลูกเนี่ยต้องเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยและที่สำคัญก็คือพืชที่ปลูกค่อนข้างจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยหมายความว่าเป็นพืชที่ให้ผลผลิตที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือว่าเป็นการผลิตใช้ในประเทศก็ตามพืชที่ปลูกในช่วงหน้าแล้งนะก็จะเป็นฤดูกาลของเกษตรกรเขานะก็คือจะมีตัวแรกคือมีมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังเนี่ยเกษตรกรจะเริ่มปลูกกันตั้งแต่ประมาณธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยช่วงนี้ก็ปลูกแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก็คืออ้อยนะครับค่ะอ้อยเนี่ยอ้อยโดยทั่วไปเขาจะเริ่มปลูกประมาณเดือนมกราเดือนกุมภาเนี่ยช่วงนี้จะเห็นว่าจะสังเกตว่าเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วพอปลูกสักพักปุ๊บเนี่ยประมาณกุมภามีนาเมษาจะมีฝนมาอาจจะตกเดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยทำให้พืชพวกนี้อยู่ได้ถ้าไม่ตกเลยเนี่ยความเสียหายก็จะเกิดเยอะนะครับกับพืชพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็อีกตัวนึงก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็จะปลูกช่วงหน้านี้เหมือนกันนั่นคือในส่วนที่พายุฤดูร้อนที่มาช่วยในพืชเศรษฐกิจตรงนี้แล้วก็ช่วยทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นมันสำหรับหรือว่าอ้อยประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกที่สำคัญนะเป็นรายใหญ่ของโลกด้วยซ้ำครับก็เรียกได้ว่าพายุฤดูร้อนนี่ก็คือเหมือนเข้ามามีบทบาทกับพืชเศรษฐกิจในบ้านเราพอสมควรเลยที่มาเหมือนมาช่วยซัพพอร์ตให้เขาสามารถที่จะโตต่อไปได้ด้วยน้ำฝนที่มาแบบอาจจะคาดเดาไม่ได้ในช่วงของเวลาแต่เราคาดเดาได้ในช่วงของเดือนถูกไหมคะครับค่ะแล้วนอกจากจะมีผลดีต่อเรื่องการเกษตรแล้วเขายังมีผลดีในด้านอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์สำหรับพายุฤดูร้อนเนี่ยค่ะคือจริงๆข้อดีหลักๆของเขาก็คือให้น้ำนะครับคือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือเราต้องการน้ำมาเติมเต็มในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยแม้กระทั่งคนที่ทำอะไรที่ต้องการใช้น้ำให้เกิดความชื่นฉ่ำแบบหุ่นดินเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์หมดครับคือในมุมมองผมก็ยังมองว่าถ้าบอกว่าพายุแล้วคนเขากลัวไหมเขากลัวนะแต่ว่าเกษตรกรอยากให้มาคือเขาอยากให้มาบางที่นี่โอ้เขาตั้งตารอเมื่อไรจะมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ตรงบ้านเรือนจริงๆหรือไม่ตรงป้ายโฆษณาอะไรที่มันจริงก็คือสิ่งที่พลาดคือจะเป็นการลดน้ำมาจากต้นไม้ดีๆนี่เองครับคือเจเห็นในบทความของอาจารย์มีการเขียนพูดถึงเรื่องของฝุ่น PM2.5 ด้วยลืมไปอันนี้ข้อดีที่สำคัญนะครับก็คือเนี่ยก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยเชื่อไหมประเทศไทยโชคดีตรงที่ว่าเราเพิ่งรู้จักฝุ่น PM2.5 เราใส่แมสกันก่อนที่จะมีโควิดอีกค่ะผมจำได้ว่า PM2.5 เนี่ยโอ้ผมใส่แมสแบบโหนั่นเลยแล้วก็พอโควิดมาปุ๊บโอเคเราก็ชินกับมันแล้วก็บอกว่าช่วงแรกไทยนี่ไม่ได้รับโควิดเยอะเพราะว่าเราเจอ PM มาก่อนอะไรประมาณนี้คือทีนี้ในส่วนของ PM2.5 เนี่ยมันเกิดเยอะสุดหน้าแล้งถ้าเราเคยดูข่าวเมื่อเดือนที่แล้วมั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกนะที่มันดูคลึ้มไปหมดเหมือนหมอกลงแต่ไม่ใช่หมอกถูกไหมคะเกิดจากการเผาป่า
ก็คือไฟไหม้ปากแล้วก็ทำให้เกิด PM ทีนี้ไอ้ตัว PM มันเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะประมาณ 2.5 ไมครอนนะไม่เกินมันลอยอยู่ตามอากาศพอฝนตกลงมาปุ๊บด้วยอนุภาคของน้ำฝนที่มันหนักนะมันก็พาของฝุ่นเนี่ยลงมากับพื้นด้วยทำให้ปัญหาของฝุ่นเนี่ยของ PM 2.5 เนี่ยคลี่คลายได้มากนะโอ้นี่ผมลืมนึกไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไล่ของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นข้อดีหลักด้วยซ้ำของในส่วนของพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะคนเมืองเอาแยกเลยครับถ้าเป็นในส่วนของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในตัวเชียงใหม่หรือกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยโอ้เราถ้าวัดค่ามาทุกวันนี้จะมีเตือนแล้วว่าแม้กระทั่งในโทรศัพท์จะมีแอปบอกแล้วว่าปลอดภัยหรือปลอดภัยแต่พอมีฝนตกลงปุ๊บเนี่ยมันหายเลยก็คือมันคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ได้เยอะเลยนั่นคือข้อดีนะซึ่งค่อนข้างจะสำคัญนอกจากจะไปช่วยเพิ่มน้ำให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยก็คือช่วงในส่วนของการที่จะลดในส่วนของมลภาวะในเรื่องของ PM 2.5 นั่นคือข้อดีค่อนข้างจะเป็นข้อดีที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็แก้ปัญหาได้เยอะเจก็คิดว่าค่อนข้างเป็นข้อดีเพราะว่าที่ใหญ่มากเพราะว่าอย่างตัวเจเองก็คืออาศัยอยู่ในเมืองเรียกว่า PM นี่ก็คือเป็นปัญหาที่แบบใหญ่มากเพราะว่าเราหายใจไม่สะดวกแถมทำเราเจ็บคอต่างหากแล้วแต่ว่าพอเราเหมือนเรายิ่งช่วงหน้าแล้งพอมันยิ่งแห้งฝุ่นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เจรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นพอมีฝนตรงนี้มาช่วยมันน่าจะทำให้ฝุ่นต่างๆมันเบาอาจจะไม่ได้หายไปจนหมดแต่มันก็เบาบางลงถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่อนข้างจะช่วยเยอะเพราะว่าถ้า PM 2.5 ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเราจะไม่ได้ยินข่าวปัญหาตรงนี้มันจะมีปัญหาช่วงหน้าแล้งเพราะว่าอนุภาคมันลอยแต่พอมีฝนลงมาเมื่อไหร่มันก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ลงไปได้เกือบหมดนะครับค่ะแล้วอย่างนั้นโดยรวมแล้วสุดท้ายเนี่ยพายุฤดูร้อนเนี่ยเขามีข้อดีหรือว่ามีข้อเสียมากกว่ากันนะคะอาจารย์คือตรงนี้ตอบยากนะหมายความว่าข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันสมมติว่าผมมีบ้านหลังนึงแล้วก็เข้าบ้านผมเต็มๆปุ๊บพังไปทั้งแถบผมไม่เอาแล้วพายุฤดูร้อนถ้าผมปลูกพืชมันไม่เข้าบ้านนี้ค่ะแล้วมันมาลดพืชผมหรือแม้กระทั่งโอ้ยผมจะตายเพราะ PM 2.5 อยู่แล้วพอมันลงมาปุ๊บมันหายเลยมันก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าผู้กลางๆก็คือโดยภาพรวมเนี่ยของพายุฤดูร้อนนี่คือเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรหรือเป็นเรื่องของไล่ PM 2.5 ค่ะแต่ในส่วนของอาคารบ้านเรือนพังเนี่ยช่วงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็ค่อนข้างจะแน่นก็คือเขาก็จะออกประกาศเตือนเราให้คุณระวังน้ำจะมาแล้วก็ให้เก็บของดีๆบ้านเรือนถ้าไม่มั่นคงให้ซ่อมแซมไปตรงนั้นมันป้องกันได้เพราะฉะนั้นค่ายฟันธงก็จะมองว่าข้อดีก็คืออาจจะมากกว่าคือเป็นสิ่งที่ต้องมาครับถ้าไม่มาก็ลำบากไม่ว่าจะเป็นผู้เศรษฐกิจหรือว่า PM 2.5แต่ถ้ามาแล้วบ้านเรือนทางเดี๋ยวเราไปป้องกันเอาได้หรือไม่ก็อาจจะซ่อมแซมได้ครับนั่นคือมุมมองครับก็คือเรียกว่าจริงๆแล้วมุมมองที่คนหลายๆคนมองว่าพายุเนี่ยมันมีแต่เรื่องแย่ๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วพายุเนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าที่เราคิดจริงๆถ้าหนูไม่ได้คุยกับอาจารย์วันนี้หนูจะไม่มีทางรู้เลยว่าพายุฤดูร้อนมีผลต่อการเกษตรบ้านเราขนาดนี้หรือว่าจริงๆแล้วไอ้ฝุ่น PM 2.5 มันลดลงได้เพราะว่ามันมีเรื่องฝนน้ำพวกนี้มาช่วยทำให้มันเบาบางลงวันนี้เจต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะที่อาจารย์กรุณามาให้ความรู้กับเจแล้วก็ตอบคำถามในเรื่องของพายุต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะอาจารย์หนูได้วันนี้หนูได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยวันนี้ยังไงเจต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์สุทัศน์ถึงประเด็นเรื่องของพายุนะคะเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วคำว่าพายุเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปโดยเฉพาะกับพายุฤดูร้อนที่เรียกได้ว่ามีข้อดีไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับการเกษตรในบ้านเราและยิ่งกับในช่วงหน้าแล้งด้วยนอกจากนี้ค่ะพายุฤดูร้อนเนี่ยยังช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ที่กระจายไปตามในอากาศด้วยค่ะและใน EP หน้านะคะเจจะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกประเด็นเรื่องอะไรกันติดตามได้ในล็อกเลนส์กูรูรายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
อย่าลืมติดตาม Lock Lens Guru รายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับกูรูตัวจริงโดยสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Fanpage The State Time และ YouTube ช่อง The State Time ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะ